อันนี้ช่วงนี้แบบเขาแบบเปิดตัวดูหวานหวานตลอดอ๋อก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆหวานเสมออยู่แล้วใช่ไม่รู้สึกว่าแบบหวานกว่าเดิมอะไรเท่าไหร่ใช่ค่ะอันนี้เหมือนพี่แบร์เขาบอกกับเราว่าเหมือนเขาเป็นห่วงเราเรื่องที่แบบว่าโดนดราม่าก่อนอันนี้เนาะอ๋อได้มีคือกันหนีกันไหมคะที่เขาเป็นห่วงอะไรไงบ้างเขาบอกเป็นห่วงเรามากก็เรื่อยๆค่ะแต่ว่าหนูว่าเขาลืมไปหมดแล้วมั้งใช่มันก็สักพักนึงแล้วค่ะก็มีอะไรที่กระทบกระเทือนทั้งสองคนแล้วก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะล่าสุดก็มีการควงกันไปทำบุญเนาะคือวันนั้นว่างพอดีค่ะแล้วพี่น้องการน้องชายนั่นแหละยังไม่เคยไปวัดพระแก้วก็เลยแบบว่าไปก็ได้อันนี้คือน้องเขาอยากไปยากเลยแบบว่างพอดีก็ไปใช่แล้วหนูชอบไปอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยอยากจะเชิญอยากจะชวนไปกันคือไม่เคยไปกับพี่นาเดกับแม่แก้วด้วยค่ะร้อนไหมคะร้อนนะไหมในระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นเหมือนว่าวันที่เขาสวดประจำเดือนนี้อะค่ะก็เลยเหมือนคนน้อยแล้วก็มีโอกาสได้นั่งสวดมนต์เป็นชั่วโมงเลยนานกว่าที่คิดไว้เยอะมากใช่ค่ะเขาก็เลยแซวว่าไปทำบุญแบบเสริมดวงรักอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่ค่ะดีอยู่แล้วในคู่เราก็เหมือนทำบุญกันบ่อยปีนี้จะมีบุญใหญ่อะไรร่วมกันหรือยังยังไม่รู้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังค่ะยังจริงๆแล้วทางอย่างเงี้ยมันมีขอเรื่องความร้องความรักไหมคะอะไรไม่ส่วนมากจะขอตอนนี้ละครกำลังจะออนค่ะก็จะมูเตลูนิดหน่อยหน่อยไปไหว้พระก็จะขอแต่เรื่องละครอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ต้องพึ่งสายมูไม่รู้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจค่ะเราอยากให้ละครเป็นแบบไหนดังเปรี้ยงปังอยากให้คนดูชอบแค่นั้นเลยค่ะให้คนดูชอบส่วนตัวมูหนักขนาดไหนคะเวลามูไม่รู้ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นก็ถ้าไปไหว้พระก็จะขอแค่นั้นเลยค่ะที่รับการมูของยาย่ามีไหมคะอะไรนะคะเวลาการมูของเราเนี่ยที่รับของยาย่าต้องท่องอะไรหรือพูดอะไรก่อนไม่หนูไม่ได้มีแบบว่าขั้นตอนอะไรแค่แบบว่าเขาบอกให้แค่ตั้งสมาธิดีๆแค่นั้นเองเลยค่ะรู้ว่าใครว่าที่ไหนดีไปหมดไหมคะไม่ขนาดนั้นค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากไปก็จะไปค่ะถ้าไม่อยากไปก็ไม่ไปไม่บ่อยขนาดนั้นเหมือนว่าช่วงนี้พี่แบร์เขาก็ว่างเยอะเราเห็นว่าเขาไปเฝ้าเราที่กองบอกไปหาที่กองหนูปิดกล้องมาหลายเดือนแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายอะค่ะเขาก็จะไปบ้างใช่เพราะว่าเขาปิดกล้องก่อนหนูเขาบอกว่าก็มีการสบตากับพี่แบร์เบาๆแบบแพ็กหน้าให้กันว่าดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยในกองเหรออันนี้ไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้อ๋อโอเคก็การสลองกินการสลองนั่นแหละก็ไปบ่อยนะคะเหมือนแบบคือการที่เราถ่ายหนองแขมอะค่ะสตูลิขิตข้ามดวงดาวของนั่นแหละถ่ายในหนองแขมเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูว่าถ่ายข้างนอกที่เรือนไทยเขาถ่ายในสตูเพราะฉะนั้นมันเดินหากันได้อยู่แล้วไม่ได้แบบไปการไปคุมซีนไปดูว่ามีปุ๊กปิ๊กโอ้ยไม่กล้าหรอกจริงๆก็มีไปตามเฝ้ามั้ยวะอะไรอย่างงี้ No ไม่ค่ะเรามีการเข้าใจกันที่ดีเรื่องการทำงานไม่มีถามว่าเล่นฉากอะไรมั่งวันนี้ยัง No ไม่เคยแบบนั้นค่ะหรือว่าถ้าลบซีนหนักๆนี่มีต้องเล่าต้องบอกกันนะทั้งคู่อะไรไม่ค่ะเราไม่เคยคุยเรื่องงานแต่ญาติก็ไม่ห้ามใช่มั้ยคะถ้าพี่แบบพี่นั่นเองไม่ห้ามมันคืออ๋อถ้ามาดูเราอ่ะเหรอก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ว่าก็เมื่อนานทีมากค่ะมีแซวมาว่าอย่าหวานเกินหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะเรามักจะบอกซึ่งกันและกันว่าเอาให้เต็มที่เอาให้สุดเลยมากกว่าจริงๆแล้วเข้ามาถือเป็นกำลังใจให้เราในการทำงานก็ดีนะคะแฮปปี้ค่ะคือช่วงที่ถ่ายอะค่ะคือทั้งคู่ยุ่งมากขอโทษค่ะคือเป็นช่วงเวลาที่แบบเรานับวันกันอะค่ะหนูว่าทำงาน100กว่าวันติดโดยที่ไม่ได้พักเลยแล้วพี่ใหญ่ก็ทำงานติดมากแล้ววันไหนที่ถ่ายใกล้ๆกันก็จะเดินหากันเป็นสวีทข้ามกองใช่ค่ะเดินข้ามสตูหนองแขมค่ะไม่ได้เปิดตัวกันอย่างเงี้ยหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีข่าวดีพัฒนาไปหรือยังอะไรอะไรนะคะหลายคนก็ลุ้นว่าอ่ะเปิดตัวข่าวดวงมีแบบนี้แล้วอับจะแต่งไหมอะไรโอ้ยเป็นครั้งแรกที่ใครถามหนูเรื่องนี้ยังค่ะยังค่ะหลายคนลุ้นกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะอ๋อลุ้นกันไปก่อนยังค่ะจริงรู้สึกไงบ้างคะแฟนคลับจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษตอนนี้หนูก็คิดว่าก็คงจะต้องมีคนถามเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่สาบานเลยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้กันเลยค่ะไม่มีพูดคุยหรืออะไรกันเลย
ที่เราวางแผนไว้สักกี่ปีดีของเราไม่รู้อ่ะไม่ได้เป็นคนที่ชอบวางแผนอะไรไกลๆขนาดนั้นด้วยให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าค่ะนี่คือมีกลุ่นกันใช่ไหมฮะโอ้มายก็อดยังค่ะยังคู่เขาว่าอย่างคู่หมากคิมเนี่ยว่าไงไม่เกิน 2-3 ปีนี้อะไรเงี้ยว้าว really โอเคยังของหนูยังแล้วกันค่ะเรามีคิดมาว่าแบบอายุเท่าไหร่ดีถึงจะพร้อมอะไรอย่างงี้ไม่รู้อ่ะแค่รู้ว่าตอนนี้ยังยากกดดันไหมครับเพราะเห็นแบบเพื่อนๆวางแผนรอบตัวเราคือยังไงไปคือคู่ไม่กดดันค่ะเพราะว่าหนูสบายใจแฮปปี้มากๆกับพี่นาเดชค่ะก็พี่นาเดชก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเริ่มแบบเหมือนวางแผนมองทางอนาคตข้างหน้าแล้วอ๋อก็ดีแล้วเขาควรจะต้องคิดบ้างมั้งคะดีใจกับเขาค่ะแล้วเราไม่คิดอะไรยากยังค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วค่ะก็คือไม่ได้ไปไหนจากเขาอยู่แล้วคนเดียวใช่ไม่ได้ไปไหนจากเขาอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้คิดเรื่องแบบต้องแต่งงานอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอันไปปีเห็นไปปีพี่ได้บอกว่าอาจจะมีทริปกับยาย่าอีเหรอนี่ทำไมเขามาไม่ยังไงยังไม่รู้ว่าจะยาก่อนไม่รู้เลยค่ะแต่มีคุยกันไหมว่าอาจจะมั้งเขาเป็นคนที่ไอเดียเยอะมากเยอะตลอดเวลาด้วยค่ะว่าแบบวันไหนทำงานเหนื่อยๆก็จะนี่นะเดี๋ยวฉันจะไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าชวนไปไหนหนูก็ไปหมดแหละอาจจะมีค่ะเขาชวนใช่ไม่ใช่เราเขาชวนตลอดหนูก็ชวนบ้างค่ะวันไม่รู้แต่ตอนนี้ยังพีเอสถานที่ใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้มีทริปจริงจังหรือแบบเป็นรูปเป็นธรรมใช่ไหมมีค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปปีค่ะมีหลายทริปหลายทริปที่จะไปกันค่ะมีไปที่ไหนกันอยากไปด้วยอ๋ออยากไปด้วยเหรอคะหนูจะกลับบ้านกลับนอร์เวย์ค่ะไม่ได้ไปด้วยใช่กับแม่แก้วด้วยค่ะแม่แก้ววันนี้รอบนี้แม่บอกเขายังไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ต้องถามแม่ตอนนี้แฟนๆจะได้เห็นภาพสวีทออกมาเยอะขึ้นไม่รู้ว่าเราทำทุกอย่างตามอารมณ์มากกว่าค่ะไม่ได้แบบตั้งใจจะลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปนอร์เวย์รอบนี้ต้องมีช่วยเตือนสติพี่แบร์ไหมคะว่าอย่ามือลั่นลงผิดไอจีไม่หรอกหนูว่าคนแฮปปี้ตอนที่เขามือลั่นขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะ